ูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะทำไมกูยังทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้คนอื่นก็เราดูทีวีเนี่ยโอ้ยแม่งทุกคนเดือดสตาร์แม่งมีงานกันหมดเลยมีกูคนเดียวที่ไม่มีงานนั่นที่กูเนี่ยเพลงดังนะเว้ยแต่ทำไมกูไม่มีงานวะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อก่อนกูไม่เคยดังกูเคยดังมาแล้วเพราะฉะนั้นกูต้องแบ่งพื้นที่คนอื่นก็ได้บางดังบ้างแต่ก่อนได้ประมาณสักเดือนประมาณแสนกว่าบาทครับเดี๋ยวนี้ได้ประมาณสัก3เดือน 3,000 กว่าบาทครับผมก็17ปีแล้วก็ลดหลั่นกันไปดูมันหมดช่วงเวลาความดังแล้วไงพี่อาจจะเป็นงานที่น้อยลงมั้งครับงานที่น้อยลงแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมถึงเราก็ทำงานดีนะหรือว่ามันมีส่วนไหนที่เราทำผิดพลาดไปแล้วอาจจะไม่ตรงใจกับสิ่งที่เขาต้องการน้อยใจโชคชะตาน้อยใจโลกมนุษย์น้อยใจวงการบันเทิงที่ทำไมไม่มองเห็นค่าของเราบ้างว่าทำไมถึงไม่เอาเราไปทำงานในด้านที่มันสมควรที่ต้องทำนะครับก็จริงตอนแรกๆก็มีส่วนบ้างที่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมชีวิตเราต้องมานั่งร้องอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคือความรักในการร้องเพลงเราเริ่มมาจากตอนนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกครับถ้าถามว่าเมื่อช่วงแรกๆก็ยึดติดนะครับคือผมมาประกวดแล้วผมคิดว่าความดังมันจะอยู่กับผมตลอดไปผมจะเป็นมิสเตอร์สตาร์ตลอดไปอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงที่มันไม่ใช่พอเรายอมรับกับความเป็นจริงได้แล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงยั่งยืนนะครับจริงพ่อผมก็เป็นนักร้องเหมือนกันแต่ก่อนผมก็คิดว่าผมจะเลิกร้องเพลงไปแล้วแหละแต่ผมก็เลยไปเจอพ่อยังร้องเพลงอยู่ผมว่าพ่อทำไมยังร้องเพลงอยู่ล่ะทุกวันนี้พ่อไม่เหนื่อยแล้วพ่อบอกว่าทุกวันนี้เขาจ้างเราก็ควรจะทำงานให้เขาเต็มที่คนอยากฟังเพลงที่เราร้องเราก็ควรจะร้องให้เขาเต็มที่พ่อตั้งเครื่อง10โมงเล่นตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่าย4โมงก็ยังเล่นอยู่วันนี้ก็นั่งอยู่แล้วอายป่ะไม่อายครับรู้สึกสบายใจที่มีคนจำได้มากกว่าคนจำไม่ได้ไม่รู้สึกแย่ที่ต้องมาน้องในร้านเล็กๆหรือว่าร้านใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็คืองานเดิมที่เราก็ต้องทำอยู่ดีครับถามว่าดีเท่าตอนนั้นไหมคงไม่ดีคงไม่เฟื่องฟูเท่าตอนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากเท่ากับตอนช่วงก่อนโควิดเรามีความสุขที่เราได้เล่นนะครับเรามีความสุขที่คนจำเราได้มีความสุขที่ทุกคนฟังเพลงของเราเราก็รู้สึกดีใจแล้วครับแค่นั้นมันก็เป็นความสุขที่เราต้องการแล้วเพราะว่าจะมากหรือน้อยมันก็แล้วแต่จังหวะช่วงเวลาที่เราต้องได้รับมันไปนะครับคือผมเคยไปออดิชั่นคณะที่เป็นศิลปินแล้วนะครับไปออดิชั่นแบบไปออดิชั่นเล่นละครไม่ผ่านเล่นอะไรก็ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านนี่ไม่ผ่านคือจังหวะมันมาครับเขาโทรมาผมนอนอยู่เขาบอกว่านิกอยากจะให้นิกไปเล่นละครให้พี่หน่อยได้ไหมคืออยู่ๆมันจะมามันก็มาใช่บอกอยู่มันจะมาก็มาครับตอนนี้กำลังร้องเพลงอยู่เป็นร้องเพลงกลางคืนนะครับร้องตามผับนะครับก็มีแซปอินดี้นะครับก็มาดูกันได้ทุกวันพุธที่แซปอินดี้บางนาแล้วก็มีแซปอินดี้ CDC วันพุธเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีละครใหม่นะครับน่าจะเปิดกล้องประมาณสิ้นเดือนนี้แหละครับแต่เราไม่เก็บเงินครับแล้วเราก็รับได้หมดเราทำงานได้หมดเพราะว่าก็จริงๆแล้วพี่เป็นคนร้องได้ทุกแบบนะแต่ว่าวันนี้ร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมนิดนึงเป็นเกาต์ในช่วงนี้เดินไม่ค่อยไหวก็เลยต้องนั่งร้องนิดหน่อยแต่ร้องไหวอยู่ไอ้เรื่องร้องร้องไหวแต่ยืนไม่ค่อยไหวรู้สึกดีมากครับเป็นเพลงที่ผมแต่งเองด้วยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันสุดท้ายแล้วคนก็ยังจำเพลงได้อยู่ผมก็หวังว่าจะให้ทุกคนจำให้ได้ต่อไปถามว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ไหมเหรอครับเมื่อก่อนเราก็อาจจะมีอยู่ในมุมนั้นบ้างตอนนี้มันช่วงเวลามันเปลี่ยนไปกระแสมันก็จะเปลี่ยนไปตามเป็นช่วงเวลานะครับเราก็ต้องตอบรับกับมันให้ได้ตอนแรกๆก็มีบ้างเหมือนกันที่เราหลงระเริงไปกับชื่อเสียงเงินทองที่เราได้มานะครับแต่ว่าพอวันนึงที่เราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่จีรังยั่งยืนเท่าไหร่นะครับการที่เราทำงานในด้านที่เราต้องการที่เราชอบมากกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสุดท้ายแล้วมันคือสัจธรรมครับตอนนี้ใครจะเรียกนิกเดอะสตาร์นิกเดอะสถุนนิกอะไรก็ได้หมดเลยครับผมยอมรับได้หมดครับขอแค่ว่าจำเพลงของเราได้ก็พอใจแล้วต่อสู้เพื่อจะได้เป็นเดอะสตาร์ได้แล้วเนี่ยการแค่ต่อสู้แค่นี้มันผมไม่ยากสำหรับผมเท่าไหร่พัดตีจำใจของผมเลยครับชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังครับ